แล้วชาตินี้ขอให้เกิดในอะไรในกรอบความคิดหลักความคิดหลักการดำเนินชีวิตภายใต้เงื่อนไขของหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาท่านอธิษฐานได้เช่นที่ว่านั้นจึงมาเกิดมาเรียนรู้เรื่องราวพุทธศาสนาก็เชื่อว่าคนที่ยึดถืออธิษฐานมติเดียวชาติมักจะมีคำตอบเป็นเช่นที่ว่านี้เอาล่ะถ้าหากว่าเป็นจริงแล้วก็อธิษฐานต่อเอาชาติหน้าจะต่ออะไรชาติหน้าเกิดครั้งต่อไปเนี่ยจะเกิดเป็นอะไรพุทธภูมิใช่ไหมหรือเกิดไปก่อนนั้นเห็นไหมฮะลองคิดให้ได้เป็นๆ นะครับถ้าหากว่าจริงเกิดครั้งต่อไปอยู่ในพุทธภูมิหรืออะไรก็สุดแท้แต่เจอพระพุทธเจ้าเจอช้างเจอม้าเจอควายอธิษฐานไปถ้าอย่างนี้จริงถามว่าจะเกิดอีกอยู่หรือเนี่ยเห็นไหมครับที่สุดท้ายเป็นที่ไปที่เรียกว่านิพพานนิพพานไม่ต้องไปเกิดอีกแล้วแปลว่าไม่ต้องอธิษฐานอีกแล้วเห็นไหมครับอธิษฐานมาใช่ไหมผมว่าไม่ใช่หรอกที่มาเกิดเป็นมนุษย์หน้าวันนี้อยู่ภายใต้หลักธรรมคำสอนของศาสนาใดศาสนาหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งศาสนาพุทธอย่างเงี้ยผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่อธิษฐานมาหรอกครับมันเป็นมาในกรอบของธรรมชาติธรรมดาของมันเองมาติดตามมาเรื่องของเนื้อเยื่อติดตามมาด้วยจิตวิญญาณของบรรพบุรุษนะครับที่เขาสืบสานมาโดยบริบทนั้นเสียมากกว่าเชื่อมั่นว่าไม่ใช่มาจากที่เราไปพระท่านกับผมนะครับได้อธิษฐานมาจากชาติที่แล้วมาถึงวันนี้จึงมาเจอกันโอ้ยก็เพราะอธิษฐานมาชาติที่แล้วจึงมาเจอลุงหอกไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช โอเคไหมมันชาติต่อไปไม่ต้องอธิษฐานให้มันจบชาตินี้ม้วนนี้ให้จบเลยนะพี่นะเกิดอีกทุกข์อีกเชิญลุงหมอกการเกิดเป็นทุกข์ไงเกิดอีกทุกข์อีกเป็นชาติสุดท้ายไม่มีอะไรหาให้มีไม่มีอะไรหาให้มีซะในชาตินี้เรียวแรงแข็งขันไม่พอลุงหมอกก็ช่วยงับอากาศเข้าไว้ให้เกิดมีเรียวแรงแข็งขันให้มีต้นทุนชีวิตต้นทุนชีวิตที่ธรรมชาติให้มาก็คือความแข็งแรงของร่างกายชีวิตจะดำเนินต่อไปได้ด้วยความแข็งแรงก็ต้องบริโภคศีลเป็นธรรมชาติอากาศคือธรรมชาติน้ำคือธรรมชาติอากาศสะอาดน้ำสะอาดผักใบไม้ใบหญ้าสะอาดบริโภคศีลนี่มันเป็นธรรมชาติมากมากเข้าไว้โอ้ไม่พี่ใช่ไหมล่ะเข้าใจธรรมชาติต้องเข้าใจในกรอบนี้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พออะไรล่ะสิ่งที่ต้องดำรงอยู่ฐานะที่เป็นมนุษย์มนุษย์มันจะอยู่อย่างสัตว์เดรัจฉานทำไม่ได้ต้องมีเครื่องนุ่งห่มปกปิดอวัยวะส่วนนอนนี่นั่นมันจะนุ่มมันจะว้าวก็ปกปิดเอาไว้หน่อยนึงอวัยวะแต่ละส่วนใช่ไหมล่ะอะไรทำนองนั้นโอเคนะอีกทีหนึ่งคุณบีบีนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับลูกงอกคะบุคคลที่เคยอธิษฐานพุทธภูมิในอดีตชาติแต่มาถึงปัจจุบันชาตินี้มีสามารถถอนคำอธิษฐานในอดีตได้ไหมคะเอาว่าผมไม่ยอมรับแต่ชาติที่สามที่แล้วนะฮะเมื่อผมตัดตอนไม่ยอมรับเมื่อชาติที่แล้วอธิษฐานมาชาตินี้เพราะฉะนั้นลบมันไปในกมลความจำนะครับลบไปในกมลถ้ามันต่อยคำนึงก็ไม่น่าจะเป็นสุภาพไม่น่าจะเป็นคำสุภาพเช่นกมลสันดานลบมันจากกำพืชลบมันออกไปซะอย่าให้มีติดตัวติดกายติดใจและติดกมลหรือว่าอยู่ในขั้วหัวใจต่อไปโอเคไหมครับมันน่าจะจบตรงนี้ได้ผมว่านะมันต่อไปเรื่อยจนกระทั่งเราไม่สามารถพิจารณาตัวเองให้ชัดเจนได้นะครับมันเป็นอุปสรรคเหมือนกันนะพวกนั้น
เคนะ สารพีเชียงใหม่ภาพเสียงชัดเจนดีโอเครับทราบครับมีคืนหนึ่งไหมครับที่เป็นคำถามงับอากาศคือการงับปรมัตทำไปเรื่อยจนในที่สุดเป็นปรมัตร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่หรือไม่ครับคำว่าปรมัตในที่แห่งนี้คือพลังงานนะครับมันซ่อนอยู่ในอากาศพลังงานที่ว่านั้นคือพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในระดับนิวเคลียสนะอยู่ระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนที่เขาว่าส่วนลุงออกบอกว่าอยู่ในระหว่างรูปกับนามแปลว่ารูปนามแยกจากกันได้พลังงานอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางแยกได้ปุ๊บได้เลยแต่พออธิบายขยายความเรื่องพลังงานลุงออกอธิบายพลังงาน2มิติพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เห็นไหมฮะพลังงานที่บริสุทธิ์กับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อย่างเงี้ยเข้าใจได้ไหมนามเขาบอกว่าพลังงานมีแต่มองไม่เห็นมันก็แปลว่าเป็นนามอย่างว่านามมาทำนามพลังงานมีแต่มองไม่เห็นพลังงานมีสองนัยยะคือบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ไอ้ตรงที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันลึกซึ้งมากลึกซึ้งเหลือเกินครับมันไม่สามารถที่จะมันหมดภาษาด้วยมันจนด้วยกล่าวจริงๆเพราะภาษามันสุดแค่นี้ไอ้พลังงานนะถ้าหากว่ามันอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์ก็มันซ่อนซ้อนอยู่ที่เดียวกันแล้วมันจะออกไปได้ไงเนี่ยมันต้องเข้าใจอย่างโอ้โหเกินมหัศจรรย์พันมนุษย์พันพิลั่นหรือจะประมาณการนะตรงนั้นมันโอ้โหง่ายๆคือหัวใจต้องหยุดเต้นจึงจะรู้ตัวนี้หยุดเต้นจึงจะรู้ถ้าหัวใจยังเต้นอยู่จบข่าวเลยส่วนมากเวลาหยุดเต้นก็ตายเลยส่วนน้อยเช่นหยุดเต้นปุ๊บยังหายใจเช่นลุงหงอกกำลังพูดตรงนี้มันมาจากหัวใจลุงหงอกหยุดเต้นครับจึงรู้กับภาวะนี้ได้จึงจะรู้ภาวะนี้ที่กำลังเล่าให้ฟังนี้ได้โอ้โหวิจิตมากครับเรื่องนี้มันหัวใจหยุดเต้นโอ้โหไม่รู้จะบอกได้ยังไงครับมันเป็นฟิลลิ่งที่มันโอ้โหเนียนมากเลยมันเล็กยิ่งกว่าเล็กนะครับเล็กจนไม่รู้จะมีภาษาเข้าไปตรงนั้นเลยมันสุดภาษาสุดความรู้สึกรู้สึกจนสุดความรู้สึกถ้าบอกว่าสติคือความรู้สึกมันหมดสติสติมันหมดไปก็ไม่รู้จักมันต่อภาษาอื่นไม่ได้พี่เอ้ยยอมครับผมก็ยอมนะครับมันก็ได้แค่เล่าให้ฟังแค่นี้หรอเนาะท่านก็คอยรับออกไปได้เท่าไหร่เท่านั้นนะครับมันหยุดคิดมันหยุดได้จริงหรือวิธีหยุดคิดมันก็คอดดอดเลยดอดไปแล้วครับนี่แหละที่บอกว่ามันยากไงมันยากนะภาษาผมก็สื่อสารได้แค่นี้นะครับค่อยๆทำเอาครับมารู้ point of view มันแล้วค่อยๆพินิจต่อไปนะครับเผื่อมันได้โอ้ยไม่ได้ก็แล้วไปพี่ก็ใช่ไหมเดี๋ยวไปชนทุกข์ทรมานกับมันลุงหงอกเล่าให้ฟังเป็นสังเกตเอาไว้ก็พอเงี้ย ถ้าหากว่าลุงหงอกเจอสิ่งที่เล่าให้ฟังเจอสิ่งนั้นจึงมาเล่าให้ฟังสิ่งนี้ได้สิ่งนั้นจึงนำมาให้ขณะนี้ถ้าสรุปเป็นเช่นนั้นตั้งแต่ตามร้อยตามร่องตามรอยตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดประมาณนั้นครับโอเคไหมครับการงับอากาศคือการงับปรมัตถ์ไปเรื่อย ก็ไม่ถึงขั้นการงับอากาศนั้นเพื่อที่จะให้อากาศมันเกิดการเผาไหม้เผาผลาญเพราะคำว่าปรมัตถ์หรือพลังงานบริสุทธิ์
หรือว่าธาตุปรมัตถ์อยู่ในอากาศอยู่ในอากาศก็เหมือนกับถ้าบอกว่าอากาศคือเม็ดอะไรเนาะเอาเม็ดกันแหละเม็ดมะขามกันแหละพอเวลาขบเม็ดมะขามแตกแปะนี่นะฮะเราจะได้ธาตุปรมัตถ์มามองเห็นภาพไหมครับต้องขบเม็ดมะขามแตกแปะก่อนนี่จึงจะได้ธาตุปรมัตถ์มาถ้าเป็นอากาศก็คือมันเผาผลาญมันเบิร์นมันเกิดการลุกไหม้นั่นเองครับมันจะได้ซึ่งเป็นอุณหภูมิมันเป็นความร้อนในร่างกายของเราเองโอ้ไม่พี่โอ้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 ว่าไปนู่นนะครับลองทำความเข้าใจไปทีละน้อยสองน้อยนะครับมันจึงจะไม่ฝืนความรู้สึกของตัวเองเป็นเหตุเกินปัจจัยนะครับมิฉะนั้นจะกลายเป็นฝืนความรู้สึกมากนะถ้ามันฝืนจนเกินไปมันก็ทำให้ต้านนะครับมันทำให้ต้านนะครับทำอย่างไรให้สิ้นสุดการเกิดลำบากเหมือนกันนะภาวะที่สิ้นสุดการเกิดตอบไว้ล่วงหน้าเลยมันเป็นภาวะอัตโนมัติมันบอกไม่ได้หรอกตอนนี้ยกเว้นคนได้ภาวะปรมัตถ์นั้นแล้วจึงจะรู้ว่าเป็นชาติสุดท้ายได้ก็แปลว่าชาติเนี้ยเป็นชาติสุดท้ายไม่เกิดแล้วไม่เกิดอีกแล้วนะครับจะรู้ภาวะนี้จะรู้ล่วงหน้าได้ด้วยจริงๆนะครับว่าเป็นชาติสุดท้ายจะรู้ล่วงหน้าได้จริงๆเรื่องนี้แต่จะหมดวันไหนเวลาใดเนี่ยไม่รู้ใช่ไหมแปลว่าหมดลมหายใจมันจะหมดวันไหนเวลาใดตอบว่าไม่รู้นะถ้าจะรู้หมดลมหายใจเมื่อไรก็ไม่เกิดอีกแล้วนั่นคือรู้ก่อนแล้วเฮือกสุดท้ายไม่เกิดอีกแล้วเนี่ยรู้ล่วงหน้ามาก่อนวันข้างหน้าวันไหนเดือนไหนปีใดเวลาใดมันจะไม่รู้โอเคครับก็แปลว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเว้ยอย่างเงี้ยพรุ่งนี้ได้ยิ่งดีหรือชั่วโมงถัดไปได้ยิ่งแจ๋วการตายเขาไม่ได้ห่วงการตายเพราะว่าเขารู้ว่าไปแล้วก็ไม่มาเกิดอีกแล้วเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเห็นไหมฮะเขาจะคิดอย่างนั้นได้นะเขาคนนั้นนั่งพูดอยู่นี่แหละให้มันจบเลย ให้มันจบที่นี่เลยไม่ต้องเดาด้วย ใช่ไหมครับดีไหมพี่ผมว่าดีนะกว่าจะผ่านไปถึงปลายทางได้จนถึงที่ไม่มีอะไรเลยก็ต้องอาศัยสิ่งสมมติถูกต้องครับเป็นที่เชื่อมโยงก็ต้องอาศัยบุญเป็นหลักใช่ไหมครับถูกต้องครับบุญคือความเข้าใจนะครับอย่าลืมต้องอาศัยความเข้าใจซึ่งลุงงอกกำลังชี้แนะชี้นำหรือว่านำพาชักชวนให้เกิดความเข้าใจเป็นสรณะอยู่ในขณะนี้บุญคือความเข้าใจจำเป็นหลักมันเป็นภาษาใหม่อืมครับครับเข้าไหมยึดให้ได้ครับภาษาเนี้ยเวลาผมพูดแล้วผมจะไม่เปลี่ยนคำพูดนะจะรักษาภาษาไว้จนนานที่สุดอธิบายที่มาที่ไปแต่พอได้อยู่หรอกพวกเนี้ยเข้าไหมครับอืมเอาภาษาใหม่ใช้หน่อยครับเราเล่นแต่ภาษาเก่าจำต่อกันมาเสร็จแล้วก็พากันไปถึงไหนก็ไม่ได้ประมาณนั้นนะครับนะแล้วก่อสะพานใหม่ทำทางเดินใหม่เออก็แยกจากทางเก่านั่นแหละครับถนนสายเดียวมานานแล้ว 2,000 กว่าปีแล้วเนี่ยมันเป็นตัววายแยกไปจากครั้งสร้างถนนใหม่ซะเทด้วยคอนกรีตหนา10เมตรปูด้วยทองฉาบด้วยเพชรว่าไปหน่อยแปลว่าทั้งแข็งแรงทนทานสวยสง่างามบรรเจิดมากประมาณนั้นนะครับถ้าหากว่าอุปมาก็ได้ตามนั้นนะครับ นะคือว่าหนูได้ยินคนอื่นพูดมาค่ะบางคนบอกว่าถอนได้บางคนบอกว่าถอนไม่ได้ค่ะเลยอยากได้คำตอบ
ที่เป็นจริงก็แปลว่าผมอธิบายมาแล้วนะคุณบี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 ผมอธิบายเรียบร้อยแล้ว อธิษฐานมาใช่ไหมอธิษฐานไม่ชาติหน้าอย่างนู้นเนี่ยผมอธิบายเรียบร้อยเด้อถ้าอธิบายซ้ำซ้อนอีกมันก็จะกลายเป็นมันจะพูดให้เหมือนกับทุกคำพูดที่ผ่านมาไม่ได้หรอกแต่เข้าใจได้ใช่ไหมล่ะเอาความเข้าใจนั่นนะครับไว้เป็นสรณะเนาะนะขอไม่ใช่สุดท้ายเถอะอย่าอธิษฐานเกิดอีกเป็นนู่นนั่นเลยฮะผมว่ามันเกิดเป็นเทวดามันก็ทุกข์อย่างเยี่ยงเทวดาถ้าบอกว่าอยากจะเกิดเป็นเทวดามันก็ทุกข์เยี่ยงเทวดาเทวดาที่เขาว่าใช่ไหมผมไม่ยอมรับนะเทวดาให้ด้วยผมไม่ยอมรับนรกสวรรค์นะให้ด้วยผมไม่ยอมรับเทวดานะผมไม่ยอมรับเทพพรหมนะถามว่ามีไหมมีแน่นอนเห็นไหมเห็นแน่ๆด้วยเห็นอยู่ในวาระไหนอยู่ในวาระที่เรียกกันว่าบุคลาธิฐานคือจิตมันมีพลังงานมันจะไปเห็นในวาระของจิตวิธีคิดเพื่อสรุปจิตเนี่ยถ้าใช้คำว่าบริสุทธิ์ก็คือใสเซซะว่า 100%โอเคไหมแต่ถ้าหากว่ามันมีความขุ่นมัวอยู่ 50% นั่นแหละฮะจิตมันจะสร้างภาพขึ้นมาสร้างภาพขึ้นมาให้เราเห็นเป็นให้มนุษย์ที่ผ่านมาเห็นเป็นที่บอกว่าเทวดาเทพพรหมนั่นแหละคือตรงนั้นเองอย่าไปไกลไปกว่านั้นเห็นแต่มันไม่มีทีนี้มีแต่มันไม่เห็นทีนี้ถ้ามันมีจริงเอามาดูให้หน่อยได้ไหมเงี้ยก็ทำไม่ได้มีแต่มันไม่เห็นเห็นในนั้นนะฮะอยู่ในวัยเยาว์ในระหว่างที่เราทำสมาธิลืมตาก็ไม่เห็นแล้ว เห็นอยู่ในสมาธิเห็นได้ในตาพอลืมตาปุ๊บไม่มีแล้วเห็นไหมครับแค่นี้เองฮะงั้นอย่าติดยึดลุงหมอเล่าให้ฟังจ่าๆขนาดนี้กลับมาเถอะครับกลับมาที่ตัวเราดีกว่าเราคือใครดีกว่ามาโอเคไหมคนพบตัวเราดีไปกว่าคนพบเทวดาสารพัดที่เขาว่ากันที่เขาว่าปล่อยให้เขาว่าไปอย่าไปขัดอย่าไปขัดขาอย่าไปขัดคอเขานะดีสุดอย่าไปขัดขาขัดคอเขาดีสุดกลุ่มทรงล่างล่างทรงหน่อยใช่ทั้งนั้นนะครับคิดว่ามีเขาก็เห็นเขามีจริงเขาเห็นเขาจริงๆมันเป็นศักยภาพทางจิตที่มีพลัง 100% น่ะมีพลังอยู่ 50% ก็แล้วกันใช่ว่าบริสุทธิ์นะจิตบริสุทธิ์ 100% นะมันครึ่งนึงบริสุทธิ์อีกครึ่งนึงไม่บริสุทธิ์ไอ้ความไม่บริสุทธิ์คือขุ่นมัวไอ้คำว่าขุ่นมัวน่ะมันจะเห็นเป็นภาพที่ว่ามันเช่นเรื่องจิตจะเป็นอย่างนั้นครับนะใครทำใครได้ใครเห็นใครได้ใครทำใครได้ก็ต้องมีวาระบุญพอประมาณนะครับแปลว่าบุญคือความเข้าใจก็แปลว่าเข้าใจในสิ่งที่ลุงออกเล่าให้ฟังพอประมาณนะดีไหมโอเคนะแล้วเราก็จะไปถึงจุดนั้นได้นะครับอ้าวหายไปเลยดูๆไปหายหมดหน้า YouTube หลุดไปทั้งพวงเลย ไอ้เป็นไรมันแปรผันเฉพาะหน้าจอผมเนี่ยครับโอเคเนาะจบข่าวไหมอ้าวอันนี้ไม่มีเสียงมีหน้าไฟไม่มีแล้วเนี่ย อันนี้ไม่มีไฟไม่ไฟแปลว่าเสียงไม่มาแล้วโอเคพอไหมคิดว่าพอนะวันนี้เนาะน่าจะโอเคนะพอมีน้ำมีเนื้ออยู่เนาะโอเคคนไหนได้น้ำก็ได้น้ำไปคนไหนได้เนื้อก็เนื้อไปก็สุดแต่ว่าความเข้าใจ
คือบุญบุญก็เข้าใจได้แต่ว่าใครบุญมากก็เข้าใจมากคนที่มีบุญมากก็เข้าใจมากคนที่มีบุญน้อยก็เข้าใจน้อยถ้าเข้าใจเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละประเมินเอาเองครับประเมินเอาเองประเมินให้ได้มนุษย์เราเองจะต้องประเมินตัวเองให้ได้ถ้าหากว่าเราประเมินไม่ได้จะมัวรอแต่ให้คนอื่นเขาประเมินให้กับเราเราก็เป็นเบี้ยเขาจะร่ำไปโอเคไหมครับเรื่องสุขภาพก็เหมือนกันนะครับเราต้องประเมินตัวเองของตัวเราให้ได้ถ้าเราประเมินไม่ได้ก็ให้คนอื่นเขาประเมินให้เราก็เป็นเบี้ยเขาเบี้ยก็แปลว่าเราเป็นเครื่องมือเขาตลอดมาตลอดไปเข้าใจไหมครับเนี่ยเรามีหลักการของเราง่ายในการที่จะวินิจฉัยขาดนู่นนี่นั่นโอ้ไม่พี่หายใจซะอย่าลืมนะอากาศเข้าไว้เถอะอากาศเป็นของฟรีแต่ของดีที่สุดนะอ่ะก็พรุ่งนี้จะประกอบอาชีพชอบอะไรก็เชิญตามทายาสายเนาะอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันเด้อใช้ภาษาดอกไม้ในการพูดกันจะเป็นการซื้อขายอะไรก็ตามทีพอใจซื้อก็ซื้อพอใจขายก็ขายคนขายจะขายคนมาซื้อเขาไม่ซื้อก็อย่าไปด่าเมียพ่อเขาตามก็เขาไม่พอใจอ่ะทำไงใจเขาพอใจสิเนี่ยก็กลับคิดว่าทำไงใจเขาพอใจซื้อของเราเราต้องค้นหาวิธีแล้วนะครับเราใจด้วยอากับกิริยาด้วยวาจาด้วยความสะอาดสะอ้านด้วยความเหมาะสมกับสินค้าที่เราซื้อขายหรือเปล่าเนี่ยมันต้องออกมารูปนั้นนะครับจึงจะประกอบสมาชีพได้ตลอดรอดฝั่งเนาะใครทำอาชีพแล้วก็ทำกันไปอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานยึดหลักตัวนี้ไว้ให้ดีๆนะครับแล้วมันก็จะถาวรมั่นคงทำนองนี้นะครับ ส่วนถ้าหากว่าจะมีคำว่าซื้อขายสิ่งของนี้หามาได้ขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองก็คือปกปักรักษานะครับปกปักรักษามันจะกลายเป็นผีเหรอปกป้องคุ้มครองดีกว่าการงานบริวารญาติมิตรและทรัพย์สินคานที่ตัวเองหามาได้อย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงเอาไปด้วยวิธีใดๆก็ตามทีที่เขาบอกว่าอย่าโลภอย่าโลภนะครับคนที่จะหายไปก็คือคนโลภคนโลภก็คือคนที่พูดว่างไงเลยไม่ขยายความเดี๋ยวมันจะไม่จบโอเคไหมนะก็ขอให้ท่านที่รักษากันเอาไว้ถ้าหากว่ามีการเดินทางมันเดินทางมาแล้วครับใครก็เดินทางไปนู่นนี่นั่นจะอยู่กับที่ได้ไงมนุษย์เนาะอย่าไปใช้ไปคว้าจะเดินไปเดินมาอย่าให้หกล้มขมิ้นตีลังกาเนาะจะเดินจะวิ่งห้ามกลิ้งอย่างเดียวประมาณนี้จะเดินหรือจะเดินหรือจะวิ่งห้ามกลิ้งอย่างเดียวโอเคไหมครับจะไปทางน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big ครับผมจบข่าว